แกเป็นคนทำใช่ปะจะแบล็กเมย์แม่ฉันเหรอฮะใช่เหรอพี่ไม่แหกตาดูบ้างอะว่าต้นตอมันหลุดมาจากไหนมันมาจากเพจที่เขาเกลียดพี่แล้วที่มันแชร์กระจายไปทั่วขนาดเนี้ยก็เพราะว่ามันคือลูกแม่พี่ไม่ใช่พ่อหนูแม่มันจริงๆส่วนผู้ชายอะเขาบอกว่าเป็นพ่อของเด็กม.3 เนี่ยเราเว้ยเพื่อความชัวร์ไปถามเลยดีปะเอาดิพระแพงนี่ใช่แม่เธอปะไปเอามาจากไหนถามว่าไปเอามาจากไหนใครทายพ่อแพงแกใจเย็นก่อนนะคือเขาก็ส่งต่อๆกันมาแกแม่เราเห็นก็เลยส่งมาถามอ่ะโอ้สรุปใช่แม่เธอเปล่าคนนะใช่ป่ะพี่พ่อแพงคะพี่ช่วยไปบอกป้าพิมพ์แม่ของพี่ให้เลิกยุ่งกับพ่อหน่อยได้ปะแกเป็นคนทำใช่ปะจะแบล็กเมย์แม่ฉันเหรอฮะใช่เหรอพี่ไม่แหกตาดูบ้างอะว่าต้นตอมันหลุดมาจากไหนมันมาจากเพจที่เขาเกลียดพี่แล้วที่มันแชร์กระจายไปทั่วขนาดเนี้ยก็เพราะว่ามันคือลูกแม่พี่ไม่ใช่พ่อหนูเรื่องนี้ทำให้พระแพงตกเป็นเป้าของทุกคนในโรงเรียนมีคนขุดเอาเรื่องนี้มาคุยกันในเพจกลุ่มคนที่ไม่ชอบพระแพงแล้วพระแพงคงทนไม่ไหวเลยโพสต์สเตตัสว่าไม่ได้มีใครอยากเป็นเมียน้อยโพสต์นี้มันทำให้ทุกคนมองว่าแม่พระแพงแบบนั้นจริงๆพระแพงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเลยทำไมพี่ไม่เห็นสเตตัสเนี้ยพระแพงคงซ่อนพี่ไว้อ่ะค่ะตอนที่ยังสนิทกันพระแพงทำบ่อยถ้าเรื่องนั้นไม่อยากพี่รู้ทำไมไม่เลือกที่จะบอกพี่นะไปโพสต์บอกคนอื่นทำไมถ้าพระแพงบอกพี่สักนิดนะพี่จะไม่ให้พระแพงแก้ไขปัญหาแบบนี้เลยตอนนั้นนี่ไม่ใครเดาได้หรอกค่ะว่าพระแพงกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าพระแพงจะทำอะไรขยับตัวไปไหนก็จะมีคนเอามาพูดในโลกโซเชียลลามไปถึง Twitter Twitter ค่ะคือมันมีแอคหลุมที่ชื่อว่าก็จะบ่นเคป่ะจุดประเด็นทวิตโจมตีพระแพงจากนั้นกลายเป็นว่ามีคนเห็นด้วยเต็มหมดเลยค่ะแล้วแนนรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของแอคลุมเนี้ยหนูไม่รู้หรอกค่ะแต่ที่แน่ๆหนูว่าต้องเป็นคนในโรงเรียนแน่นอนค่ะ